นี่คือเรื่องคอนจังชันนะครับผมคอนจังชันแปลว่าคำเชื่อมนะครับผมคำเชื่อมเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเดียวในจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับผมคือจะบอกว่าเป็นเรื่องเดียวที่เราต้องแปลประโยคนะครับผมในข้อสอบเพราะว่ามันเป็นการใช้คำเชื่อมมันจะมีทั้งและแต่ถึงแม้ว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องแปลประโยคให้ออกก่อนว่ามันสื่อความหมายอะไรนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยบนกระดานคำเชื่อมเป็นคำเชื่อมที่ง่ายที่คุณก็รู้ตั้งแต่ตอนป.1 ป.2 ป.3 อยู่แล้วนะครับผม and all but so because นะครับผมแต่ว่าในข้อสอบโทอีกหรือในข้อสอบใดๆก็ตามที่มันเริ่มยากขึ้นเนี่ยตัวเชื่อมพวกนี้มันจะเริ่ม advance ขึ้นแล้วก็จะเริ่มแบบว่าเป็นคำที่ทางการขึ้นมานะครับผมซึ่งมาเจาะกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพวกเดียวกันกับ andพวกเดียวกับ all กับ but นะครับผมคือโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันจะมีคำที่ advance เข้ามาแต่ในลักษณะของอารมณ์ในการแปลเนี่ยมันก็ยังแปลว่า and และ all หรือ but แต่อะไรอย่างนี้นะครับผมมาดูกัน and แปลว่าและนะครับผมซึ่งในข้อสอบเนี่ยแน่นอนไม่เจอคำว่า and ละคุณแต่จะไปเจอคำว่า moreover นะครับผมก็แปลว่าและนะครับผมแต่ถ้าเกิดแปลใน dictionary ตรงๆมันแปลว่ามากไปกว่านั้นนะครับผมมากไปกว่านั้นค่อนข้างทางการเนาะมากไปกว่านั้นนะครับผมก็คือและนั่นแหละอารมณ์คือเชื่อมความเห็นที่พ้องต้องกันนะครับผมและอะไรนี้นะครับในหนังสือก็มีคุณครับขอชี้แจงก่อนว่าในหนังสือก็มีนะครับผมซึ่งหนังสือก็จะบอกละเอียดเลยว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็ใช้ความหมายเหมือนกับตัวอะไรบ้างนะครับผมซึ่งในข้อสอบเดี๋ยวไปลองดูกันแต่นี้เอามายกสอนในกระดานก่อนนะครับผมล่ะ moreover ตรงแล้วตรงมาครับผมอ่านว่า furthermore นะครับผม furthermore อันนี้คือตัวพีคพยายามดึงตัวพีคที่ข้อสอบเจอบ่อยๆมาสอนคุณนะครับ moreover furthermore อีกตัวนึงครับผม additional นะครับผม additional นะครับผมนี่คือตัวพีคๆเลยบางทีก็เจอ plus นะครับผม plus บวกอะไรเงี้ยนะครับผมหรือ besides besides เติม s นะครับผมแปลว่ามากไปกว่านั้นหรือว่าและนะครับผมแต่ถ้าเกิด besides ไม่มี s เนี่ยจะแปลว่าข้างๆนะครับ beside ข้างๆนะครับผมจำไม่ดีนะถ้ามี s เป็นคำเชื่อมนะครับแปลว่ามากไปกว่านั้นนะครับหรือในตระกูลอะไรและนั่นเองนะครับผมนี่คือและทั้งหมดคุณจำอย่างนี้นี่คือและทั้งหมดนะครับผม furthermore moreover จำไม่ยากครับมีคำว่า more ว่าอะไร more give me more คือมากกว่านะครับผมมากๆไงก็คือทำไมและนั่นเองนะครับผมมากไปกว่านั้น moreovernะครับผม furthermore เห็นไหมมองเหมือนกันมากไปกว่านั้นก็คือและ additional add ก็คือเพิ่มคุณ add friend ใน Facebook อ่ะ add ก็คือเพิ่มก็คือมากกว่านั้นก็คือเพิ่มเติมและนั่นเองนะครับหลักการจำนะทำเองนะ plus ก็คือบวกไงคำหมายบวก plus ก็เรียกว่า plus นะครับผมใช้ในคำเชื่อมได้แปลว่าและนะครับผมมากไปกว่านั้น besides เหมือนกันครับนี่ก็พีคนะครับผมจริงๆมีอีกในหนังสือนะคุณไปจัดการนะครับผมดูเองนะต่อมาครับ or หรือ or นะครับผม or ก็จะมี either or โอเคจะสอนอีกตัวละ either or คุณอาจจะเคยเจอแล้วในเรื่องแรกๆที่ผมสอนไปนะครับเรื่อง subject and verb agreement นะครับผม either or แปลว่าไม่ใครก็ใครไม่อะไรก็อะไรนะครับผมอีกตัวนึงคือ neither nor นะครับผมอันนี้คือไม่ทั้งคู่นะครับเป็นคำเชื่อมที่ต้องแยกออกจากกัน neither nor either or แต่ในข้อสอบมันจะง่ายมากคือคุณมันจะทิ้ง or หรือ nor มาให้หรือทิ้ง either หรือ neither มาให้คุณแล้วก็ให้ไปเลือกช้อยเองอะว่าช้อยคือ a but b or อะไรเงี้ยเราก็จับคู่กันเลยว่าอ๋อถ้าเจอ either ก็ตอบ or ไปเลยในข้อนั้นก็ถือว่าง่ายไปเลยในการออกข้อสอบคำเชื่อมนะครับถัดไหมไอ้พวกนี้ไม่ยาก either or neither nor นะครับผม neither nor แปลว่าไม่ทั้งสองอันนะครับผม neither you nor I ไม่ทั้งคุณและฉันเลยเว้ยที่จุดๆๆอะไรว่าไปนะครับ either or คือไม่คุณก็ฉันนั่นแหละที่เป็นโจรที่เป็นอะไรก็ว่าไปนะครับ
ต่อมา but แปลว่าแต่ครับผมให้อารมณ์ที่ขัดอะไรขัดอะไรขัดแย้งกันนะครับผมบักแต่ให้ตัวพิกพิกที่คุณเคยเจอบ่อยเลยก็คือนี่นะครับผม how ever แปลจริงๆตรงๆแปลว่าอย่างไรก็ตามนะครับผม however อย่างไรก็ตามนะครับผมแต่ก็คือให้ความหมายเดียวกับบักนั่นแหละคือแต่นะครับผม however อีกอันนะครับผม I'm sorry ขอดูหน่อยครับผมอ๋อ on the other handon the other hand ออกแนวขัดแย้งกับประโยคที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้อะไรเงี้ยแปลว่าอีกในนึงนั้นอีกทางนึงนั้นอะไรอย่างนี้นะครับผม on the other hand นะครับผม on the other hand แบบอีกมือนึงนั้น on the other hand อีกมือนึงนั้นอีกในนึงนั้นนะครับผมใช้สื่อความหมายที่ค่อนข้างจะขัดแย้งนิดนึงขัดแย้งกับประโยคที่พูดมานะครับผมซึ่งคำเชื่อมที่มันค่อนข้างจะ advanced แบบเนี้ยคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้เจอในหนังสือเรียนแบบว่าหนังสือเรียนเบสิกปกตินะครับเพราะว่าเป็นคำเชื่อมที่ค่อนข้างทางการมันเหมือนภาษาไทยเลยก็ตามอ่ะอย่างไรก็ตามเนี่ยปกติเราก็ไม่ค่อยได้พูดกับเพื่อนเฮ้ยมึงอย่างไรก็ตามนะกูก็กินเค้กอยู่นะอะไรเงี้ยคือก็ไม่ค่อยใช้แต่ใช้และไปเลยอะไรเงี้ยไม่มานั่งใช่แบบมาไปก่อนนั้นแล้วผมก็รักคุณครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราอาจจะไปเจอหรือฟังในนักข่าวมากกว่านะในนักข่าวหนังสือพิมพ์นิตยสารนิยายเห็นไหมนะครับผมมันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งของภาษานะครับอ่ะออดิอัลเทอร์นานอีก2คู่ครับผมมันจะเป็น nevertheless คุณครับ nevertheless หรือ nonetheless ก็ได้ครับผม nevertheless หรือ nonetheless ก็ได้แปลว่าแต่เหมือนกันอย่างไรก็ตามนะครับผมหรือในทางกลับกันอะไรเงี้ยนะครับผมในทางกลับกัน in contrast ครับผมcontrast คุณครับ in contrast นะครับผมก็คือแบบว่ามคุณเคยปรับภาพเป็นสี contrast กันไหม contrast กันคือว่าสีมันคนละอันกันนะครับผมมันตัดกันนะครับผมคือขัดแย้งกันนะครับ in contrast นะครับผมตัวพีคๆนะครับผมหนังสือก็จะมี yet อีกอะไรอีกนะครับผมแปลว่าและแปลว่าแต่นะครับ I'm sorry แปลว่าแต่นะครับผมเอาล่ะให้พยายามจำรูปคำศัพท์เอาไว้ว่าเฮ้ยถ้าเจอหน้าตาแบบนี้มันคือแต่ถ้าเจอ moreover มันคืออะไรแล้วเมื่อกี้ and อะไรงี้นะครับถ้าเจอ besides ที่เติม s คืออะไรแล้วก็ and นะครับเห็นไหมพยายามจำรูปร่างหน้าตาของคำเชื่อมไปว่ามันไปตรงกับตัวแม่อะไรของมันนะครับต่อมาครับผม so แปลว่าดังนั้นในข้อสอบอาจจะออก soหรืออาจจะออกพีกว่านี้พีกว่านี้ advanced กว่านี้คือคำว่า therefore แปลว่าดังนั้นนะครับ therefore ดังนั้น consequently ก็แปลว่าดังนั้นนะครับผมผลที่ตามมาอะไรเงี้ยถ้าแปลตรงๆคำศัพท์นี้แปลว่าผลที่ตามมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรนี้นะครับผมซึ่งไปตรงคำว่า so ดังนั้นนั่นเองครับผมมีอีกครับผมไอ้พวก thus หรือ hence นะครับผมเป็นคำเชื่อมสั้นๆนะครับให้ความหมายว่าดังนั้นนะครับผมดังนั้นนะครับเหมือนกันครับผมหลักการจำคือจำหน้าตาศัพท์ไปนะครับผมต่อมาคือ because เพราะว่านะครับอันนี้เพราะว่าในโลกของคำเชื่อมมันจะมีคำว่าเพราะว่าอีกก็คือคำว่า since ก็แปลว่าเพราะว่าได้คุณครับfor since กับ for ในโลกของคำเชื่อมก็แปลว่าเพราะว่าได้นะครับผมเราอาจจะแปลว่า since ตั้งแต่ for เป็นเวลาหรือ for คือสำหรับหรือเพื่ออะไรนี้ใช่ไหมแต่ในโลกของคำเชื่อมหรือคุณเจอข้อนั้นเป็นข้อสอบที่วัดคำเชื่อมและมี since กับ for มาให้มันให้อารมณ์ที่แปลว่า because นะครับจำไว้นะครับผม ถ้าเราไม่รู้มาก่อนเราคงไม่ต่อข้อ since หรือ for เนาะถ้าจะแปลว่า because ใช่ไหมเพราะว่าเนาะนะครับถ้าเรายึดติดแต่ว่าแปลว่าตั้งแต่แปลว่าเป็นเวลาอะไรเงี้ยอ่ะก็อาจจะพลาดข้อคำเชื่อมไปนะครับsince กับ for since กับ for ไม่ใช่ประเด็นคือมีอีกตัวนึงคือ because of กับ because of
ข้อสอบก็เล่นประเด็นนี้เหมือนกันคุณ because คุณจดเลยนะครับผม because กับ because of แปลเหมือนกันคือเพราะว่าแต่ because ตามด้วยประโยคครับโอ้โหจดไปแบบ I'm sorry ตกไปแล้วนะครับผมประโยคนะครับผม แต่ because of ตามด้วยคำนามหรือวลี cause สั้นๆนะครับผมจดก่อนจดก่อนจดก่อนรู้ว่ากำลังจะงงแต่จดก่อน because ตามด้วยประโยค because of ตามด้วยคำนามหรือตามด้วยวลีสั้นๆนะครับผม คำถามมันเกิดแล้วว่าอ้าวแล้วรู้ได้ไงว่าประโยครู้ได้ไงว่าวลีสั้นๆนะครับผมประโยคง่ายๆครับประโยคประกอบไปด้วยต้องมี subject กับ verb ครับก็ประโยคแล้ว I sleep จบแล้ว I sleep เพราะว่าถ้าให้เลือกเพราะว่าอ่ะ because หรือ because of แน่นอน because ครับเพราะว่านี่คือประโยค I was verbประธานบอกมีประธานกับมีกริยาก็จบเลยมันคือประโยคนะครับผมถ้าเกิดเป็นคำนามสั้นๆน่ะเช่น because of you เหมือนในเพลงอ่ะ because of you because of you อะไรครับนั่นแหละไหม because of บวก now หรือบวกวลีสั้นๆ because of illness อะไร because of the heavy traffic on the road อะไรเงี้ยคือมันตามด้วยวลีเลย because of เช่น heavy trafficOn the road เมื่อกี้ที่แหลงไปนะครับผมเฮ้ยคุณอาจจะดูยาวๆเว้ยอาจจะดูยาวๆเฮ้ยมันยาวมันคือประโยคไม่ว่าอะไรเนี่ยโฟกัสดีๆถ้ามีประธานกับ verb มันคือประโยคแต่ถ้าแค่นี้ไม่มี verb เลยคุณมีแค่คำอะไรก็ไม่รู้ไม่มี verb เลยอย่างเงี้ยคือวลีครับวลีครับไม่ใช่เป็นประโยคนะอย่างเงี้ยต้องเอา because of นะครับผมเบื้องต้น because กับ because of จับจุดให้ดีๆนะครับประโยคในข้อสอบชอบเล่นมีแง่นี้นะครับผมต่อครับคำเชื่อมอีกนิดนึงที่ต้องการจะสอนคุณนี่ก็ให้รู้ไว้ในข้อสอบมีเยอะนะครับก็คือคำว่า although คุณบอกว่า although หรือว่า although นะครับ although นะครับผมไม่อ่าน all นะเอาตูอะไรเอาตูนะ although แปลว่าถึงแม้ว่าครับผมนี่ก็เจอบ่อยถึงแม้ว่าให้อารมณ์ขัดแย้งเหมือนกับข้างหน้าเป็นบวกอะบวกคือบอกเล่าแบบบวกๆเลยสดฉันรักหมาตัวนี้นะอะไรเงี้ยความหมายบวกแล้วค่อยมาแบบว่าหักมุมตอนหลังอะถึงแม้ว่าฉันชอบหมาตัวนี้นะแต่ฉันไม่มีเงินซื้อมันอย่างเงี้ยไม่มีเงินซื้อมันอย่างเงี้ยเป็นประโยคลบๆแล้วเนกาทีฟแล้วอย่างเงี้ยครับผมถ้าเป็นบวกกับลบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วอารมณ์ในประโยคนั้นจะใช้ออโดนะครับถึงแม้ว่ามีตัวนึงไม่ออโดก็โดก็ได้ครับโด THOUGH สั้นๆก็ได้ครับโดในหนังสือก็มีนะครับมันก็แปลว่าออโดเหมือนกันถึงแม้ว่านะครับผมอีกตัวนึงคือ despite ก็แปลว่าถึงแม้ว่าเหมือนกันวะเหมือนกันนะครับผมมันเล่นในแง่นี้เหมือนกันเหมือนกับ because กับ because of เลยคุณทันเกมไหม although ต้องตามด้วยประโยคและ despite ตามด้วย now หรือ cross สั้นๆครับลักษณะเดียวกันเลยกับ because กับ because of นะครับผมนี่คือถึงแม้ว่านะครับผมมีอะไรอีกนะหนังสือมีอีกเยอะนะครับผม I'm sorry ก็จะมีอ่ะ otherwise แปลว่ามิฉะนั้นแล้วมิฉะนั้นแล้ว otherwise ออกแนวเหมือนกับว่ามีเงื่อนไขกฎเกณฑ์กติกาอะไรเงี้ยมิฉะนั้นแล้วถ้าเอามือถือเข้าห้องสอบไปนะ20จะไม่ได้สอบนะมิฉะนั้นแล้วก็จะหมดสิทธิ์สอบอะไรอย่างเงี้ยมิฉะนั้นแล้วนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้จำคำเชื่อไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวประโยคเราค่อยไปลุยกันว่าแบบเฮ้ยมันต้องแปลว่าอะไรวะใช่มันต้องแปลครับเรื่องนี้มันต้องแปลประโยคนะครับผม otherwise อีกฉะนั้นแล้วนะครับผมมีอะไรอีกนะครับผม for example แปลว่าอะไรคุณ for example ตัวอย่างเช่นในข้อสอบบางทีมีคำว่า for example แต่คุณจะไปเจอคำว่า for instanceFor instance ก็แปลว่าตัวอย่างเช่นเหมือนกันนะครับผมไม่เจอ for example ก็เจอ for instance นะครับผมหรือ such as
ก็แปลว่าเช่น namely ก็แปลว่าเช่นนะครับผมแต่ว่า such as กับ namely ใช้ตามด้วยคำสั้นๆสั้นๆนะครับผมเช่นเหมือนว่าสัตว์น้ำได้แก่เช่นพยูนปลาอะไรปลาโลมาปลาวานแมงกะพรุนอะไรเงี้ยนั่นแหละคือคำสั้นๆครอบครัวฉันมีเช่นพ่อแม่พี่น้องตายีน้าออดอะไรว่าไปนะครับแต่ว่า for example กับ for instance เนี่ยใช้ตามด้วยประโยคยาวเลยตัวอย่างเช่นอะไรเงี้ยเช่นภาวะโลกร้อนเกิดได้หลายสาเหตุนะตัวอย่างเช่นถ้าเราเผาขยะก็จะเกิดการกระจกอะไรเงี้ยมันจะเป็นประโยคยาวๆในการยกตัวอย่างแล้วนะครับผมนะครับมีอะไรอีกหมดแล้วครับผมเดี๋ยวไปลุยข้อสอบกันนะครับอันนี้คือสอนคร่าวๆว่าให้เห็นภาพว่าคำเชื่อมที่น่าสนใจมันมีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจออีกคลิปหนึ่งนะครับ